สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับเฟย์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเฟย์จะมาทำคลิป5อันดับสกูชี่ไอบลูมที่ชอบตั้งแต่สะสมมาในปีนี้ก็คือตั้งแต่เดือน1ถึงณตอนนี้ก็ประมาณกลางเดือน6นะคะก็เฟย์สะสมแบบกล่องสุ่มอะไรเงี้ยก็เฟย์ซื้อกล่องสุ่มอะไรเงี้ยแบบเยอะมากๆตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน6ก็น่าจะเกือบ100กล่องแล้วนะทุกคนแล้วมันก็มีแบบสกูชี่หลายๆชิ้นอะแบบผ่านมือผ่านตาอะไรอย่างงี้นะก็เลยทำให้เฟย์เก็บแบบชิ้นที่เฟย์ชอบที่สุดวันนี้ก็เลยจะมาทำ5อันดับสกูชี่ที่ชอบนะคะพร้อมกับบอกราคาอะไรอย่างงี้นะก็ไปดูอันดับที่5กันก่อนเราจะไล่จากชอบน้อยสุดไปมากสุดก็คือ5เนี่ยคือชอบน้อยที่สุดนะคะอันดับที่5นะคะจะเป็นชิ้นนี้เลยนะคะจะเป็นไม้แพนคือตัวนี้ชื่อไม้แพนแต่ว่ามันเป็นไม้แพนพาร์ฟเฟตนะคะน่าจะแบบทำเป็นเหมือนไอศกรีมอะไรอย่างงี้ป่ะคลิปนี้ตัวนี้ตอนที่เฟย์รีวิวจากกล่องสุ่มนะคะเฟย์ได้มาจากกล่องสุ่ม800บาทเนี่ยตัวนี้เป็นกลิ่นแบบแคนตาลูปแบบบวกกับครีมโซดาซึ่งเฟย์รู้สึกว่ามันมีความแปลกมากทำให้เฟย์ชอบนะเอาเป็นอันดับที่5นะคะที่เป็นอันดับที่5เพราะเฟรมแบบคาแรคเตอร์มันน่ารักนะแต่ก็ไม่ได้บัดมากน่ารักขนาดแบบโอ้ my god อ่ะเก็ตป่ะเออตัวนี้นะคะก็อยู่ที่ราคา320บาทนะสำหรับอันดับที่4นะคะจะเป็นตัวนี้เลยปานาเฮกับยูซากินะคะเป็นปังคู่นะคือเฟรชอบรุ่นนี้มากแต่ว่าเฟรมไม่ตัดนะปานาเฮกับยูซากิเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบชอบอยู่แล้วแล้วก็พอมันเอามาทำเป็นแบบเนี้ยมันเป็นฟิลเหมือนเป็นซุ่มๆมาทุกคนมันน่ารักมากแต่ว่าชอบรุ่นที่เป็นคอลแลบกับโดราเอมอนมากกว่านะแต่ว่าโดราเอมอนเฟรขายทิ้งไปแล้วไม่ได้เก็บแล้วนะคะน่ารักมากตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคา390บาทอันดับต่อไปนะคะอันดับ3แล้วนะคะสำหรับอันดับที่3นะคะเฟย์จะชอบเป็นตัวนี้มากๆมันคือมาโม่แซนด์วิชคุกกี้นะคะคือมันเป็นหมี่มัชเมลโล่นั่นแหละที่แบบอยู่ในไส้คุกกี้อีกทีอ่ะตัวนี้คือน่ารักมากๆแบบไอเดียเขาดีอ่ะตัวนี้ต้องแกะเดี๋ยวแกะให้ดูทุกคนดูดิน้องเป็นไส้มัชเมลโล่ที่อยู่ในแซนด์วิชนะคะแต่เป็นไส้มัชเมลโล่ที่แบบมาทั้งตัวเลยดีมากแล้วก็กลิ่นของน้องเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่แบบอ่อนๆด้วยนะคือแบบน่ารักอะเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเจ้ามัชเมลโล่ตัวเนี้ยมันจะเป็นถือสตรอเบอรี่แล้วใช่ไหมแล้วแบบพอมันมาทำแบบนี้บวกกับกลิ่นสตรอเบอรี่มันก็จะมีความแบบเข้าไปอีกแบบกลิ่นที่เราคุ้นเคยต่อไปนะคะจะเป็นอันดับที่2กับอันดับที่1ต้องบอกก่อนเลยว่าอันดับที่2กับอันดับที่1มันคืออันเดียวกันแต่คนละสีนะคะก็สำหรับอันดับที่2นะคะก็คือตัวนี้เลยจะเป็นสีขาวนะคะเป็นช็อตเค้กไอบลูมเฟรนด์นะคะซึ่งจะมีเจ้าหมี่มัชเมลโล่อยู่ข้างบนอีกแรกเป็นไม่ได้แบบอะไรกับเจ้าหมี่มัชเมลโล่เลยจนมันมาทำเค้กมาทำเป็นตัวเนี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยน่ารักชอบเลยโอเคตัวนี้เป็นสีขาวนะคะมันน่ารักมากทุกคนแบบน่ารักมากน่ารักมากก็อันนี้นะคะแบบเป็นสีขาวคือกลิ่นมันจะออกเป็นแบบวานิลานมนมนะคะแล้วก็คือจะมีน้องนั่งอยู่ตรงกลางน่ารักสโลมากขอไม่แกะตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปแกะอันดับ1ให้ดูกันดีกว่าสำหรับอันดับ1บอกแล้วตัวเดิมนะคะแต่มันคือสีรุ้งนั่นเองทุกคนสีรุ้งคือเลิศมากมากน้องอ่ะจะทำหน้าไม่เหมือนเดิมด้วยคืออันเนี้ยน้องจะทำหน้าแบบเออธรรมดาสนุกสนานแต่ว่าตัวเนี้ยน้องจะทำหน้าแบบเขินๆนิดนึงแบบประมาณนั้นนี่ทุกคนคือไซส์ก็ไม่เล็กนะดูดิก็ได้อยู่นะกลิ่นตัวนี้จะเป็นกลิ่นแบบสตรอเบอรี่แบบเบอร์รี่ดีกว่าไม่ใช่สตรอเบอร์รี่เลยทีเดียวมันจะมีความแบบมันกลิ่นเหมือนยาสระผมเด็กอะที่มันเป็นกลิ่นแบบเบอร์รี่อะทุกคนสำหรับ2ตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่คือเฟย์ไปประมูลมาเลยนะทุกคนบอกเลยว่าประมูลมาอยู่ที่ชิ้นละ350บาทคือไปประมูลมาคู่ละ700เออซึ่งจริงๆอะเขาขายกันแค่ชิ้นละ290ก็แบบชอบอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ5อันดับสกูชี่ที่เฟย์ชอบนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเหมือนกันนะคะก็ถ้ามีชิ้นไหนใน5ชิ้นนี้ที่เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะว่าชอบชิ้นไหนเหมือนเฟย์หรือถ้าเพื่อนๆชอบชิ้นเนี้ยแล้วมันมี3สีก็อย่าลืมบอกนะว่าชอบชิ้นนี้และสีอะไรหรือสีเดียวกับเฟย์ประมาณนี้เลยนะคะคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบาย